เปิดใบหน้าล่าสุดสุนารีหลังสัญญกรรมครบ1เดือนบอกเลยมีอึ้งสวยเป๊ะไม่มีเปลี่ยนสำหรับสุนารีราชสีมานักร้องสาววัย54ที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานซึ่งจากที่ทราบกันว่าเธอนั้นได้ไปทำสัญญกรรมดึงหน้าด้วยการเอาไขมันถุงใต้ตาและไขมันเหนียงใต้คางออกบอกเลยว่างานนี้สวยปังมากๆล่าสุดทางด้านปุ้ยพิมลวันได้โพสต์ภาพและคลิปเผยโฉมหน้าสุนารีหลังสัญญกรรมพร้อมบอกว่าอัปเดต1เดือนหลังผ่าตัดสัญญกรรมดึงหน้าหย่อนคล้อย3ส่วนบนกลางล่างสร้างกรอบหน้าชัดให้หน้าดูสดชื่นขึ้นแก้ไขหนังตาตกเทคนิคซ่อนแผลใต้คิ้วไม่ต้องการทำชั้นตาใหม่รวมทั้งตัดเอาไขมันถุงใต้ตาและไขมันเหนียงใต้คางออก6หัตถการสาวย่นสันไป20ปีเลยงานนี้แม่สุนารีถึงกับบอกว่ากลับไปเหมือนตอน032ค่ะพี่ปุ้ยจะสวยเป๊ะขนาดไหนไปชมกันจ้า